ส่วนเรื่องของคุณทักษินชินวัตนนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้มีการเรียกประชุมทีมแพทย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการรักษานะคะส่วนในด้านของตำรวจเองก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะคะมาดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะ ไปดูบรรยากาศนะคะที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร8 8พรรษาโรงพยาบาลตํารวจนะคะซึ่งเป็นสถานที่รักษาและคุมตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะคะบรรยากาศก็คือยังมีคนไข้มาใช้บริการมารับการรักษากันตามปกติแม้จะมีคําสั่งนะคะจากกอง บังคับการตำรวจนครบาล6ให้เพิ่มกำลังดูแลความปลอดภัยค่ะและยังมีรายงานด้วยนะคะว่าพลตารวจโทรโสพลรัตนะคะสิงหา์จารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งเป็นคณะรักษารวม6คนมีหมอที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจปอดและโควิด19มาประชุมหารือกันที่ชั้น19เเพื่อประเมินแนวทางการรักษานายทักษิณ ผู้สื่อข่าวเมวื่อวานนี้เจอกับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจค่ะแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นการรักษาตัวรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายตัวของนายทักษิณไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนตามที่มีกระแสข่าวกันก่อนหน้านี้ระบุเพียงว่ายังไม่ได้รับรายงานจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นผู้รักษาซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะจะมีการประชุมร่วมกับคณะแพทย์ชุดที่รักษานายทักษิณค่ะ ถึงอาการคือตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงปัจจุบันว่าอาการเป็นอย่างไรกันบ้างาขณะที่การรักษาความปลอดภัยนะคะสอนอปทุมวันมีการจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะสนับสนุนตามข้อสั่งการของพลตำรวจตรีนครินสุขคนทวิตนะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ที่มีบันทึกข้อความด่วนที่สุดนะคะ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนสอนอปทุมวันค่ะเนื่องจากมีผู้ต้องขังสำคัญของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งอาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีก่อความวุ่นวายจนทำให้กระทบต่อการคุมตัวนะคะเพื่อให้การควบคุมตัวผู้ต้องขังสำคัญและการรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสารวัตรนะคะ ผู้ควบคุมจํานวน1น,นายค่ะตํารวจระดับรองสรารวัตรเป็นหัวหน้าชุดนะคะจํานวน1น,นายตํารวจฝ่ายป้องกันและปราบปรามจํานวน4นายสามารถที่จะเรียกได้ภายใน15นาทีและมารายงานตัวกับสรารวัตรป้องกันและปราบปรามสอนอปทุมวันก่อนเวลาปฏิบัติภารกิจ30นาทีบริเวณหน้าสอนอปทุมวันนะคะโดยเริ่มปฏิบัติ กันตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเวลา7จ็นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปตามตารางเวรปฏิบัติหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วตั้งแต่วันที่24ถึง31สิงหาคม2,566จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจส่วนเรื่องที่สังคมสงสัยละ่ะในประเด็นที่ว่าราชธรรมมีการย้ายนายทักษิณกลางดึกไปที่โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายสหาการเพชรนริน <P et ner in> นะคะมีการให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าการตัดสินใจอยู่ที่แพทย์ที่ประเมินอาการค่ะโดยผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยมีอำนาจในการสั่งการแล้วก็รายงานไปยังกระทรวงยุติธรรมทั้งเรื่องของการออกไปรักษาการนําตัวกลับมายังเรือนจําส่วนการติดต่อสื่อสารในช่วง5วันแรกนะคะจะต้องมีการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ถ้ามีเหตุด่วนเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งญาติส่วนหลังจากนั้น ตามกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยหากเป็นบุคคลสําคัญก็จะถามเจ้าตัวก่อนค่ะว่ามีความประสงค์จะให้ใครเข้าพบหรือไม่ในช่วงที่กักตัว10วันแรก แล้วก็ยังไม่มีการให้เปลี่ยนชุดของเรือนจําแล้วก็ขนาดนี้นะคะนายทักษิณร,รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจราชทรรส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยสคนในการที่จะควบคุมตัวตามหลักเกณฑ์ค่ะเมื่อออกมาอยู่ข้างนอกย้ํานะคะว่าการดูแลชีวิตนักโทษในเรือนจำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญหากโรงพยาบาลที่ดูแลอยู่ไม่สามารถที่จะยือ้อหรือว่ารักษาชีวิตเอาไว้ได้ก็จําเป็นที่จะต้องส่งไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ หากจะมีการย้ายค่ะก็จะต้องมีข้อมูลทางการแพทย์ทางวิชาการยืนยันแต่จนถึงนักขนาดนี้ยืนยันว่าจะยังไม่มีการย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนตามที่มีข่าวและคงไม่สามารถที่จะนำภาพขณะรักษาออกมาแสดงให้ดูได้เพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยแล้วก็สิทธิของผู้ต้องขังค่ะในประเด็นที่มีการนำอดีตยวนายกตักษินนะครับ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตรงนี้ก็มันเป็นอ,อำนาจหน้าที่ของของเรือนจำนะครับตามกฎหมายที่รองรับไว้นะครับถ้าคือสิ่งสำคัญในการดูแลผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะครับผมคิดว่าการจำกัดอิสรภาพนี้ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งตัางกำนรักษานะครับแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยการดูแลในเรื่องของคุณภาพชีวิตการดูแล ในเรื่องสุขภาพอนามัใมนะครับโดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่ที่มีความเสี่ยงอย่างนีน้เป็นหน้าที่ที่เรือนจําเองนะครับก็ต้องดําเนินการถ้าไม่ดําเนินการก็ถือว่าเราละเลยเหมือนกันรองปลัดกระทรวงยุติธรรมยังบอกด้วยนะคะว่าก็เข้าใจในหลายประเด็นที่สังคมเนี่ยสงสยัยสิ่งที่กระทรวงต้องทําก็คือการพิสูจน์ให้เห็นว่ากรมราชธรรมปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องและไม่ได้เลือกปฏิบัติ ก็คิดว่าสังคมน่าจะเข้าใจซึ่งการย้ายผู้ต้องขังที่ป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาลในเครือข่ายของราชทันก็เป็นเรื่องปกติที่ผ่านมาก็ทำเพียงแค่ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นบิ๊กเนมก็เท่านั้นจึงไม่ได้เป็นที่สนใจค่ะ